สวัสดีครับผมวันนี้มาอีกแล้วนะครับแบบเดิมนะเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดดูแลปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะครับทีนี้เปิดสวิตช์ออนสตาร์ทนะครับมาดูมาฟังเสียงกันสตาร์ทไม่ติดนะจับโค้ดไม่มีโค้ดนี่นะดูนะจับโค้ดไม่มีโค้ดนะครับเราให้ทีมงานเราถอดท่อน้ำมันเชื้อเพลิงออกมาเปิดสวิตช์ออนดูน้ำมันไม่ไหลมาตรงปั๊มเชื้อเพลิงอีกแล้วครับท่านอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเราต่อตรงดูติดไหมใช้น้ำมันต่อตรงดูนะครับน้ำมันไม่มาเนี่ยจะติดได้ไงอ่ะ ชัดเจน มีเครื่องสแกนเขาจะบอกเราได้หลายอย่างนะครับแนะนำเพื่อนช่างนะซื้อเลยนะเครื่องสแกนลงทุนเลยนะกับเครื่องมือมันจะได้ไปถูกทางนะครับจะได้ไม่หลงทางว่าอะไรเสียไม่เสียมัน1ประหยัดเวลาเราด้วยนะครับ2ส่งงานไวด้วยนะครับตอนนี้ให้ทีมงานเราต่อระบบน้ำมันเข้าไปก่อนนะเครื่องสแกนยี่ห้ออะไรก็ได้ซื้อมาเลยนะฮะแต่ว่าเวลาซื้อนะครับต้องหาคนที่ซัพพอร์ตเราได้นะครับอันนี้สำคัญนะฮะถ้าบางท่านซื้อแล้วไม่มีคนซัพพอร์ตนะเรื่องรายละเอียดต่างๆนะมันอาจจะช้านะแต่ว่าแนะนำให้ซื้อนะครับงานมันจะเร็วนะก่อนซื้อต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะครับเครื่องรุ่นนี้ทำอะไรได้บ้างนะแต่รุ่นนี้ดีแน่นอนนะครับเพราะเราใช้อยู่นะครับนี่ผมดับเครื่องไปแล้วสื่อสารไม่ได้เดี๋ยวเข้าให้ดูนี่โค้ดไม่มีแต่สตาร์ทไม่ติดนะครับนี่นะโอเคนะเดี๋ยวเราดูด้านนอกกันนี่นะต่อตรงเดี๋ยวไปสตาร์ทข้างในครับดูดูดูเอายังดูดไหมดูดไหมแบตเริ่มหมดแล้วเอาใหม่เอาสิสตาร์ทติดนะเมื่อกี้นะมีอุบัติเหตุนิดหน่อยตายติดเพราะว่าเราไปขยับดีเลย์เมนเอ็มซีนะตรงนี้นะแจ้งก่อนนะครับดีเลย์เมนตรงนี้นะฮะที่สตาร์ทไม่ติดนะเราลองเอาดีเลย์ไฟใหญ่ลองมาเสียบดูแล้วสตาร์ทติดถอดดีเลย์ปั๊มออกก็นะครับแต่ว่าหลักๆคือตอนที่ถอดน้ำมันสายน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะตรงนี้ออกมาน้ำมันไม่ไหลนะฮะต้องยกถังลงมาดูนะครับเดี๋ยวจะไม่จบเอานะเดี๋ยวคันนี้ยกถังลงมาดูสภาพด้านในนะครับนี่ยกมาแล้วนะตัวการแกมาดูเจ๋วไหมดำป่ะเฮ้ยเปล่าเฮ้ยน้ำมันหมดนะน้ำมันมีเป็นทำไมเนี่ยโอ้เอ้ยนี่เป็นหนึ่งสาเหตุเลยครับช่างที่ไหนวะอาจารย์ช่างดูเลยดูสาเหตุหลักๆคันนี้บางทีน้ำมันขึ้นได้ไม่ทันนะไม่ทำนะแบบนี้บอกหลายเคสแล้วตัดต่อใส่เข็มขัดรัดอาจจะแน่นนะครับอาจจะแน่นแต่มีเปอร์เซ็นต์รั่วสูงเลยนะครับนี่นะเห็นชัดนะเก็บขัดรัดมาลองแกะไปดูภายในว้ายเย้เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วอันสกปรกข้างในเครอะไส้กรองนะแล้วก็เมื่อกี้เปิดสวิตช์ออนนะครับ
น้ำมันไม่ไปด้านบนจะเห็นหลักๆปั๊มติ๊กนี่แหละนะแล้วก็ต่อตรงนี้ไม่ดีนะสายรีบด้วยนะครับน้ำมันเดินทางไม่สะดวกนะครับเปลี่ยนใหม่ชัดเจนกว่าเดี๋ยวดูถังน้ำมันออกมาดูน้ำมันออกมาแล้วก็ล้างถังเดี๋ยวให้เป๊กไปเอาไอ้นี่มาไอ้ปั๊มติ๊กมาชุดนึงบีบมาเลยนี่นะฟองน้ำที่ล้วงลงไปในถังน้ำมันนะครับบีบออกมานะครับฟองน้ำนี่ใหม่ๆเลยนะนี่ครับก้นถังดูเวลาใช้น้ำมันใกล้หมดถังเนี่ยระวังให้ดีนะต้องรีบเติมนะครับผมไม่งั้นมันจะดูดเศษพวกนี้นะขึ้นไปในระบบแล้วไปตันอยู่ที่กองนะฮะหลังจากนั้นเสียงหัวฉีดของท่านจะไม่เพาะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะนิดนึงเพราะเป็นสังเขปนะครับแล้วก็น้ำมันเก็บไว้ฮะไว้ล้างของได้นะครับนี่นี่หลังจากล้างทำความสะอาดด้านในเสร็จครับโอ้โหภาพน้ำมันนะฮะดีเซลหรือว่าน้ำมันเครื่องกันแน่นะครับชัดเจนนะฮะใหม่มาเก่าไปนะครับใช้งานได้อีกยาวความแรงดันน้ำมันจะเพิ่มรุ่นนี้ไม่ได้ใช้เยอะครับไม่เหลี่ยมกลมโอ้บรรยากาศดีแท้ลมเย็นทีมงานเราประกอบถังน้ำมันเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำมันมายังยังไม่รู้เปิดออนดูก่อนดิครับฮะเปิดออนดูก่อนมาไหมต้องรอจะมาเต็มระบบอ่ะมาแล้วมายังเดี๋ยวแยกไหมมีปั๊มแยกป่ะมีเนาะโอ้อะไรวะ รุ่นไหนมีปั๊มติ๊กจะไม่มีปั๊มแยกนะครับรุ่นไหนมีปั๊มแยกจะไม่มีปั๊มติ๊กนะฮะจำให้ดีตายได้ยังเออได้ยังตายเลยอ้าวอาการเดิมมาแบตหมดแล้วนี่ไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้ว มาจริงเปล่าน้ำมันอ่ะรั่วไหมมีรั่วไหมไม่มีรั่วนะเอาสิไปใช่เปล่าใช่เปล่าน่านแบตเริ่มอือแล้วกี้มาดูมามาไหมที่เดินหืมมาเหนื่อยไงมาอีกแล้วน้ำมันอ่ะแต่ทีเนี้ยเราอยากรู้ใช่ไหมคลายดิคลายแป๊บออกหายแป๊บออกเบอร์19อ่ะมาไหมพี่ลางมาไหมอ่ะน้ำมันมานะเช็คแล้วสตาร์ทนะซึมนะที่ยาวก็คือน้ำมันมันขาดช่วงนะเมื่อกี้สตาร์ทไม่ติดนะครับอย่าเชื่อใจนะครับถ้าไม่ได้เห็นนะไม่ได้สัมผัสอย่าเชื่ออันนี้เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเราจอดไว้ก่อนทิ้งนานๆสัก30นาที
แล้วสตาร์ทใหม่อีกทีนึงว่าติดไหมนะครับคันนี้นะทดสอบนะคือทิ้งยาวๆทิ้งไว้นานๆครึ่งวันสตาร์ทลากยาวเหมือนเดิมนะครับอันนี้เพิ่งขับมาจอดนะเพิ่งขับมาจอดเอาบิดสตาร์ทให้หน่อยเสียงมันจะเป็นยังไงบิดสตาร์ทหน่อยติดง่ายนะแต่ถ้าจอดข้ามคืนนะครับหรือว่าเกินชั่วโมงไปจะยาวแล้วอันเนี้ยน่าจะกักแรงดันน้ำมันไม่อยู่สักที่นึงนะครับแต่ถ้าเป็นระบบไฟมันจะไม่เป็นแบบนี้เลยนะฮะสังเกตง่ายๆเราจะนำหัวฉีดนะครับออกมาเทสดูก่อนกักแรงดันอยู่ไหมนะครับประมาณนี้นะฮะเบื้องต้นแล้วก็อีกอย่างนึงของคันนี้ไปส่องลงไปส่องให้หน่อยสมมุติไม่เห็นเลยดูเข้าไปน้ำรั่วนะฮะคอยระบายความร้อนนะฮะชัดเจนครับน้ำรั่วน้ำรั่วสองปัญหาคันนี้ดีแล้วที่เจอนะมาปล่อยไปเครื่องยนต์พังแน่นะครับเนาะเดี๋ยวแก้ไขให้นะฮะคันนี้นะโอ้โหแก้ไขปัญหานะครับสตาร์ทลากยาวนะหัวฉีดของคันนี้เราจะให้สังเกตนะผมเทสก่อนแล้วนะดูนะเดี๋ยวทำไมกดติดตัวนะครับตัวนี้เริ่มต้นใหม่เลยนะครับให้สังเกตการฉีดของหัวฉีดนะครับมองยังไงสังเกตไหมครับว่าหัวฉีดเขาฉีดได้ไม่ดีนะครับฉีดประมาณอันนี้ประมาณ4รูนะจากที่สังเกตได้นะครับนี่อันนี้เขาเรียกหัวฉีดตันนะครับฉีดได้ไม่ดีนะเลยทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็จะบอกอะไรอย่างนึงคือคันนี้หัวฉีดเขาบวมหมดเลยนะแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงที่เราถอดออกมาล้างสกปรกมากนะมันเลยมาอุดตันตามปลายนะของหัวฉีดนะอันนี้ถึงจะต้มจะล้างไงก็ได้ไม่ดีเท่าเราเปลี่ยนปลายใหม่หรอกครับอันนี้ต้องเปลี่ยนปลายใหม่นะอันนี้จบแน่นอน 100% นะครับเจอสาเหตุแล้วคือหัวฉีดมันตันนั่นเองนะครับเทสดูทั้ง4หัวนะครับตันทุกหัวเลยนะครับนะมาดูนะปลายหัวฉีดของตัวนี้เดี๋ยวเราฉีดให้ดูมองไปที่กล่องดีนะนับได้กี่รู1 2 3 4 5ปกติมันต้องมี6รูเนาะได้5รูสรุปว่าตายตันโอเครู้เรื่องทีนี้มาดูตรงนี้นะตรงนี้เรากดให้ดูอันนี้8รูนะ8รูครบนะครับปัญหาน้ำรั่วเดี๋ยวเราแก้ไขให้นะครับส่วนสตาร์ทลากยาวนะครับเป็นที่หัวฉีดนะคันนี้บอกโอ้ยทำอะไรยังไงก็ไม่จบนะอุตส่าห์ยกเปลี่ยนปั๊มติ๊กแล้วนะครับคือมันมาหลายการนะรถมันอายุนานแล้วนะก็ต้องแก้ไขไปตามเนื้อผ้าอันนี้ชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้นนะคือน้ำมันไม่ออกปั๊มติ๊กนะครับมันก็เป็นส่วนอยู่แล้วนะทำให้สตาร์ทลากยาวครับแล้วก็น้ำมันสกปรกอีกนะครับทำให้หัวฉีดตันอีกอันนี้เขาเรียกสะสมนะครับจบแน่นอนนะฮะถ้ามีเวลานี่สเต็ปเรานะครับเวลาซ่อมนะครับไม่ต้องมีสนใจอย่างอื่นครับเช็ควาล์วครับเช็ควาล์วทุกครั้งนะครับคราวนี้วาล์วยันทุกตัวนะครับชิดเกินไปนะครับจัดการตั้งให้ใหม่เอามาต่อกับเช้านี้นะฮะคือคันนี้
เกี่ยวกับไอ้ออยล์นะระบายความร้อนของน้ำมันเครื่องที่รั่วซึมนะครับก็คือผิดพลาดจากการประกอบมาตั้งแต่ทีแรกนะคือกาวไม่มีทากาวมาไม่ดีแค่นั้นแหละอันนี้เราประกอบเข้าไปนานแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เติมน้ำแล้วประกอบเสร็จประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะเติมน้ำแล้วนะครับแล้วก็จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะกับการสตาร์ทลากยาวนะมา2อาการนะการ1คือสตาร์ทลากยาว2คือมีน้ำรั่วตรงออยนะครับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะทีนี้เหลือแต่การทดสอบนะเบื้องต้นก็จะสตาร์ทก่อนนะครับสตาร์ทก่อนเอาลองจวดอันนี้สตาร์ททึ่งนะครับเฮ้ยทำไมมันง่ายกว่าเดิมวะปุ๊บเนี่ยจึ๊มเนี่ยเอ๊ยยังไงเนี่ยคันนี้นะเท้าความนิดนึง FC ไปเปลี่ยนเซนเซอร์แข็งชาร์ปหรือ CJP นะครับด้านล่างตรงได้สตาร์ทมาแล้วนะแต่อาการคงเดิมยังอยู่เราจับโค้ดไม่มีโค้ดตัวนั้นนะครับอันนั้นเราก็ตัดไปนะครับจะมาไล่หลักๆเลยเราจะมาไล่ตรงทางเดินน้ำมันนะหลังจากนั้นนะครับก็ไปเจอคือถังน้ำมันนะที่เป็นปัญหาคือปั๊มติ๊กมีปัญหาก็จัดการเปลี่ยนทั้งลูกเลยน้ำมันเดินทางมาแล้วนะแต่ว่ามีการสตาร์ทลากยาวอยู่นะครับก็แนะนำ FC เลย1ดูเช็คดูล่างนะใช้ได้ไหม2ดูหัวฉีดนะอันเนี้ยตอนเนี้ยเราเปลี่ยนปลายหัวฉีดไปแล้วนะครับเทสให้ดูเลยเห็นถึงปัญหาของคันนี้คือหัวฉีดไม่ครบทุกรูนะครับแล้วหัวฉีดตันประมาณนั้นนะครับส่วนน้ำที่ไหลออกจากตรงนี้นะออยเราจัดการพอดออกมานะครับแล้วก็ง่ายๆทากาวใหม่ค่าอะไรไม่มีแต่ค่าแรงโคตรแพงนะครับบอกตรงนี้เลยนะครับค่าแรงแพงกว่าอะไรนะเพราะว่าอะไรมันไม่ได้เสียหายนะครับออยไม่ได้รั่วตรงที่มันจะรั่วแต่มันรั่วตรงปลั๊กเก็ตแค่นั้นเองนะก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นสตาร์ทเครื่องแล้วนะรันก่อนนะความร้อนได้ของวิ่งทดสอบนะครับมาดู1น้ำรั่วไหม2ทิ้งไว้นะครับหลังจากนั้นสตาร์ทดูอีกทีนึงนะครับทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเจอเลยสตาร์ทลากยาวสำหรับคันนี้นะครับนะรอตามนะว่าจะจบไหมนะครับนะหลังจากทิ้งไว้สักพักนึงแล้วนะครับทดสอบโอ้ยจบแล้วนะครับร่างยาวไม่มีแล้วนะคันนี้จบ 100% นะครับเอาเดี๋ยวให้ทีมงานออกไปวิ่งแล้วก็เช็ครั่วน้ำอีกทีนึงนะแต่ไม่รั่วหรอกนะแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะต้องวิ่งทดสอบทดลองก่อนนะครับประมาณนี้นะคันนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็จัดการส่งมอบรถให้ FC ของเราเลยนะครับ